โชว์เทพให้เด็กมันดูก่อนนะแบบนี้เขาว่ากันว่าแบบที่ใหญ่สุดครับแบบนี้มีชื่อว่า Unfair Copper แค่ดูซีรีส์ Unfair นี่ก็คือโคตรอภิมหายากมาเล่นกันกว่าน้องๆเปิดมาครับ Open the Chest ไม่เห็นมีอะไรนี่หว่าเอาใหม่ Open the Chest ผมว่าผมต้องวันดีเพื่อนโอเคผมว่าผมต้องล่อซอมบี้ตอนนั้นให้มันตกตรงนี้แน่นอนครับทุกคนเอาล่ะเดินมาเพื่อนออกไปไม่ตกอ่ะโอเคไม่ตกไม่ตกโอเคฮะทำการล่อซอมบี้มาตรงนี้ครับแล้วทำการเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับไม่ตกอีกเอาใหม่ครับผมต้องทำการเปิดเพื่อล่อซอมบี้มันเดินมาตรงนี้แน่นอนครับทุกคนเดี๋ยวไม่ต้องเหยียบไอ้มันตกไปอย่างนี้น้องๆโอ้โหโอเคตกแค่ตัวเดียวประเด็นผมจะทำไงกับชีวิตต่อไปดีผมว่าอันแฟร์เนี่ยมันคือแบบที่ผมต้องอันแฮไปเลยจ้าปุ่มนี้จะไม่ฆ่าคุณอย่างแน่นอนมีหลักการว้าวเปิดโอเคครับทุกอย่างก็เหมือนเดิมหมดโอเคผมต้องล่อมันออกมาตรงนี้ฮะแล้วก็ไปเหยียบเอาใหม่อ่ะล่อมันมาครับแล้วก็รอเหยียบครับผมเหยียบตกไปละภารกิจต่อไปของผมผมว่าต้องทำการขโมยของจากชุดนี่แหละว่าชุดนี้มันจะมีอะไรผมขโมยบ้างเอามาเอามาเพื่อนเนี่ยผมว่าไม่ต้องมีอะไรมากกว่านี้นะอ่ะผมจะลองใช้วิธีการเปิดอันนี้แล้วก็กดนี่ปุ๊บไม่ได้เหรอโถเอ้ยเดี๋ยวจะเอาชีวิตรอดยังไงวันนี้ทุกคนผมจะลองเปิดหีบไปเรื่อยนะฮะรอบนี้ผมจะต้องทำการเปิดหีบไปเรื่อยๆเลยนะครับเยอะไปบางทีก็เยอะไปนะรอบนี้ผมจะเปิดหีบรัวๆเลยนะครับผมทุกคนหีบก็คือเปิดนิดเดียวนี่ก็คือแบบว่ามันจะเด็กน้อยไปวันนี้เอาล่ะเรามาใช้คลิปวิชาคิดวิเคราะห์แยกแยะกันอีกรอบดีกว่าผมคิดว่าต้องลงไปข้างล่างอีกรอบนึงฮะถ้าเกิดสมมติว่าข้างบนเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ผมล่อมันลงมาก่อนมานี่มาเพื่อนจันล่อมาติดกันอีกอ่ะมานี่มาไอ้หนุ่ม2คนมานี่ไอ้หนุ่มหน้ามนผมลงดีกว่าทุกคนโอเคครับผมรู้สึกว่าตรงนี้มันต้องมีทางให้ผมเข้าแน่เลยเอ้ยมีจริงด้วยนะมีหรือเปล่าทางปุ่มนี้ใช่ไหมกดครับกดครับก็ไม่มีอะไรนี่หว่าข้างบนรู้สึกว่ามีกู๊ดแพสซิ่งมีกู๊ดลักแพสซิ่งมีไม่เป็นไรเราใหม่ครับเราจะต้องเอาไอ้ตัวนี้ตกไปข้างล่างก่อนฮะด้วยการที่เราจะต้องเหยียบให้เขาตกไปเหยียบให้ตกไปข้างล่างมันยากขนาดนั้นน่ะมาเพื่อนถึงเวลาตกไปข้างล่างแล้วไอ้หนุ่มนี่ไงตกไปครับเรียบร้อยไปทางเดิมครับผมนี่วิธีเดิมอะก็คือมาฝั่งนี้กดครับแล้วขึ้นไปข้างบนแน่นอนฮะไม่น่าใช่ไม่น่าใช่แต่คิดวิเคราะห์แยกแยะก่อนอ่ะ Open the chest โอเคครับตอนนี้เราได้เชียร์มาครับผมซึ่งเราไม่มั่นใจนะครับว่าเชียร์ไว้ตัดกลาสเพนนะครับกลาสเพนเหรอตรงล่างหรอลองๆโอเคผมตีเขาได้ผมตีเขาได้ว่ะทุกคนผมสามารถตบเขาได้ครับด้วยเจ้าเชียร์ครับผมลองตบเขาให้ตายดูฮะ Good luck passing me ผมลองฆ่าเขาตายดูผมว่าผมฆ่าเขาตายผมน่าจะได้อะไรดรอปมานะครับจากตัวเขาเอาล่ะเพื่อนได้เวลาตายแล้วล่ะตายเถอะตายเถอะตายเถอะถึกไปไหนวะเนี่ยอันนี้ก็ถึกเกินผมจะลองตีเขาแบบรัวๆนะฮะโอเคเขาตายแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นเขาบอกว่าอันนี้สามารถตัดก๊าซเพนได้นะครับซึ่งมันก็คือกระจกและกระจกอยู่ไหนมีเหตุผลนั่นคือคำถามครับเอาล่ะมาดูกันดีกว่าว่ากระจกอยู่ไหนนะฮะไม่มีฮะผมทุบอะไรแถวนี้ไม่ได้เลยครับผมไม่มั่นใจเลยผมต้องทุบตรงไหนตรงไหนวะนั่นสิทุกคนผมก็ยังงงทำไมตรงนี้มันมีบล็อกตอนแรกมันไม่มีบล็อกไม่ใช่หรอผมเอาได้นี่ฮะในสุดผมก็รู้แล้วแหละฮะโอ้ไม่นะคอปเปอร์มันกระดูกเปลี่ยนสีช่วยมันด้วยแล้วผมก็ตายลูกก็ต้องกลับมาเล่นนี้ใหม่อ่ะนะมาจะเล่นมึงให้ยับเลยหลบไปเกะกะเว้ยไปแบบรวดเร็วครับเราจะไปแบบไฮสปีดนะฮะอินเทอร์เน็ตโอเคตัวเชสโปรเจคเตอร์เชสโพนี่จะตายไปนะครับผมโอเคตอนนี้ก็ต้องจัดการตัวนี้ก่อนนะฮะการล่อเขานะครับแล้วก็วิ่งขึ้นมาแล้วก็เหยียบอันนี้เหยียบมาฝั่งนี้ผมมั่นใจครับว่าอะไรของมันเอาใหม่เล่นใหม่อีกรอบนึงก็ได้อะเผื่อแบบทุกอย่างอาจจะมันอาจจะมีคำมึนงงสักนิดนึงครับสำหรับรอบนี้ไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรฮะตอนนี้เชสโปรเทคเจอร์เชสโปรเทคเจอร์คนป้องกันหีบผมต้องหนีมันก่อนทุกความปลอดภัยทุกคนน้องๆตอนนี้ผมลงมาได้แล้วอะกดใหม่ครับอีกรอบนึงความเทพเนี่ยฮะแล้ววิ่งมาทางนี้ครับผมผมว่าอันนี้ไงกราสซึ่งผมน่าจะต้องใช้กราสตัวนี้นั่นเลยแค่ผมจะขึ้นมาข้างบนนี้ก่อนนะครับว้าวรอดแล้วว่ะเอ้าแล้วผมก็ตายอีกรอบคืออะไรแบบพี่แบบนี้มันเริ่มจะกวนผมขึ้นทุกวันแล้วโอเคน้องๆแต่ไม่เป็นไรครับเมื่อว่าแบบไมค์ค้ามันยากเหมือนดาร์กโซนผมก็จะชนะผ่านไปให้ได้นะครับเพราะว่าทุกอย่างมันอีซี่สำหรับผมนะครับทุกคนมาเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าฮะนี่ครับกดมาวิ่งขึ้นบนครับผมหยิบของเหมือนเดิมฮะอย่างที่เราคิดไว้หยิบก่อนเพื่อนโอเคหยิบมาแล้วนะครับแล้วก็ผมว่าต้องไปทางนี้ครับผมไปทางเดิมฮะแบบว่ามันต้องมีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรเลยเอ้าแล้วมันตามผมมาได้ไงเนี่ยโยเพื่อนโยพวกโยเอาแล้วผมมันบั๊กก่อนก็น่าจะบั๊กครับรอบนี้อะไรวะอยู่ดีๆแมปมีบั๊กด้วยอย่างเว้ยรีบลงดีกว่าครับเดี๋ยวมันมาชาร์จผมอันนี้จะซวยเอาแกมา
รอบนี้ผมต้องรีบตบตัวนี้ก่อนฮะตบมันก่อนตบมันก่อนโอ้ตบยากอยู่เนี่ยเราพี่เก่งโอเคฮะโอเคตอนนี้ผมสามารถที่จะตบเขาให้ลงไปข้างล่างนี้ได้นะครับเป็นเรื่องที่ดีโอเคจะได้ไม่ต้องยุ่งผมอีกไม่นานเวลานะฮะเฮ้ยนี่ไงทุกคนโอ้ไม่ทันผมไม่สามารถที่จะได้ทันได้ยังซวยโอ้โหนี่คือผมตายอย่างนี้มากี่รอบแล้วทุกคนไม่เป็นไรฮะรอบนี้ผมหวังว่าน่าจะเป็นรอบสุดท้ายที่ผมจะตายนะครับทุกคนดูไว้ดูไว้โอ้โหซิกแซกซิกแซกซิกแซกลงครับซิกแซกลงปิดประตูปิดประตูหน้าปิดประตูหน้าวิ่งก่อนมาอีกแล้วพี่อีท่านเป็นอะไรกับผมมากไหมตกไปข้างล่างนี่โอ้เริ่มจะหงุดหงิดกับเกมนี้แล้วนะผมว่าเกมนี้มันทำให้ผมหงุดหงิดและตุกติกขึ้นทุกวันทุกวันรู้ทำไมเหมือนกันรีบลงดีกว่าครับที่เกมมาคาบอย่างหัวล้อขนาดนี้เลยถ้าเป็นดักโซจะขนาดไหนเนี่ยเรารีบไปดีกว่าครับเพื่อเอาไม่ต้องทำอะไรเพื่อนอะไรหรออะไรหรอฮะอะไรหรอเฮ้ยมันนี่โอเคฮะมันแล้วก็ต้องรีบครับผมโอเคโอ้ผมเซฟให้เขาได้แล้วไปแล้วไปไงต่อล่ะเขาบอกว่าเราต้องเอาไอ้ตัวนี้นะครับไปทำการทุบกลาสเพนนะฮะซึ่งตรงฝั่งนี้ผมต้องขอดูก่อนนะครับว่าเราสามารถกระโดดไปฝั่งนี้ได้หรือเปล่าไม่ได้ครับทุกคนหรือว่าต้องกลับไปเปิดหีบเหรออืมผมเซฟไปแล้วนะอืมแสดงว่าผมต้องกลับไปเปิดหีบสักอย่างแน่เลยเพราะตอนนี้ดูจะรู้สึกว่ามันเป็นทางตันเดี๋ยวผมกระโดดขึ้นมาข้างบนนี้ได้ครับว่านี่ไงผมว่าแล้วเชียวผลแล้วมีอะไรเกิดขึ้นอ่ะผมทำไมมันจะเปลี่ยนสีให้เรื่อยๆครับทุกคนอะไรทำให้ผมกดแล้วผมตายการเริ่มใหม่ไม่ใช่เรื่องที่ยากนะครับเพราะว่าทุกคนต้องเกิดการเริ่มใหม่กันทั้งหมดนะฮะเอาล่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องค่อยๆคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับเอาล่ะโอเคโดดเลยฮะเซฟครับผมแล้วก็โดดขึ้นมาอีกรอบนึงฮะจะผมคิดนะครับเราจะลองกดปุ่มทีละรอบนะฮะอ่ะรอบที่ผมกดไปได้ไหมไปไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรากดอีกรอบนึงนะฮะผมมั่นใจว่ามันต้องกดไอ้ปุ่มนี่แหละชัวร์ๆอ่ะเป็นสีนี่แหละผมว่าสีนี้น่าจะไปได้อยู่หรือเปล่าเอ้ยไปได้ว่ะทุกคนนบนบวัดบอกไม่ได้อะไรของมันวะตอนแรกก็บอกว่านบนบวัดดาบตะกูดกันมาใหม่โอเคผมเชื่อแล้วนี่คือแบบ Minecraft ที่ยากที่สุดในปี2021นี้แต่ผมก็ไม่คิดว่ามันจะยากขนาดนี้ผมรู้แล้วว่ามันยากแต่มันก็เกินไปนะบางทีมันต้องใช้มันสมองอย่างยิ่งเลยนะฮะคือผมไม่เคยเล่นแบบนี้แล้วในปี2007แต่ว่านี่มัน2021แล้วนะเว้ยมันไม่ใช่2007ผมไม่ต้องมาไม่ต้องมาเจออะไรอย่างงี้แล้วแต่แบบเค้าเรียกว่านะในเมื่อตอนนี้คอนเทนต์มันตันนะครับก็ขอเอาแบบนี้มาเล่นหน่อยแล้วกันนะแหมชึบลงมาข้างล่างครับผมรอบนี้ผมมั่นใจครับว่าผมต้องผ่านไปได้ฮะชัวร์ๆวิ่งมาครับเจอเชียร์ครับผมวิ่งกระโดดขึ้นกระโดดขึ้นหยิบออกมาระบายสีแล้วก็วิ่งไปต่อครับผมวิ่งไปต่อครับอย่างนี้เลยโอเคผมจะลองใหม่อีกทีนะฮะกด2รอบนะครับเพื่อเป็นการเปิดอันนี้นะครับอ่ะตอนนี้เราเปิดแล้วเราต้องห้ามเหยียบสีแดงไว้ทุกคนผมจะลองสำรวจดูตามเฟซนะครับว่าแน่ผมต้องห้ามเหยียบสีเนี่ยแล้วผมไม่รู้ผมจะกระโดดถึงหรือเปล่าผมจะลองใช้บั๊กดูนะครับบั๊กไม่ได้บั๊กไรเหยียเลยกูบั๊กทีพี่ครับ A few moments laterขอคั่นโฆษณาหน่อยนะช่วงนี้มีคั่นโฆษณาอยู่นะครับผมวันนี้นะครับเรามีโฆษณามาประกาศนะครับผมขอเวลาแค่1นาทีนะครับผมสำหรับคนไหนที่ดูสามารถกอได้นะ1นาทีเอาล่ะโฆษณาในวันนี้นะครับคือ MSI GS30V2 นะครับคือ MSI GS30V2 นี่เป็น MSI ตัวใหม่นะครับของ GS30 นะครับผมไม่ได้เป็น V2 นะครับผมนะซึ่งหูฟังตัวนี้ครับเป็นหูฟังขนาดเล็กเสียงใหญ่นะครับผมแถมไดรเวอร์คุณภาพขนาด40มมซึ่งสามารถปรับ 7.1 เฮิรตซ์ได้เลยนะครับผมขนาดเล็กน้ำหนักเบาพับเก็บได้นะครับไมโครโฟนคุณภาพสูงนะครับสามารถรับเสียงของชัดได้แน่นอนครับผมสามารถพูดไมค์ได้ดูดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เอียร์คัพที่นุ่มนวลใส่สบายนะครับผมไม่จะใส่เวลาเล่นเกมเวลานานนะครับผมรับประกันนานอีก2ปีนะครับถ้าเกิดพังเปลี่ยนตัวใหม่ได้เลยทันทีเลยนะครับผมนะโอเคครับผมสำหรับคนไหนอยากซื้อนะครับตามดีเคชั่นเลยนะครับผมนะถึงไงเดี๋ยวป่ะแค่1นาทีละผมอยากมีจุดเซฟพอยต์มากเลยอันนี้คือเป็นอย่างนึงแล้วที่คิดว่าแมปควรจะมีจุดเซฟพอยต์นะฮะเราจะค่อยๆย่องนะครับกูเกมหมด3ก็ได้อะสมมุติผมผ่านแล้วกันเนาะผ่านแล้วโอเคเอาใหม่ครับเราต้องการวิ่งมาตรงนี้โอเคผมมาอยู่ตรงนี้ผมน่าจะผ่านแล้วล่ะคิดว่าอันนี้เป็นจุดหนึ่งของการแกล้งหรือเปล่านะครับเพราะว่าตรงนี้จริงๆผมก็ไม่รู้ว่ามันผ่านยังไงฉันคิดว่านายไม่ควรที่จะแค่ตอบคำถามไปอะคิดว่าเป็นนี่เป็นส่วนหนึ่งของการแกล้งหรือเปล่าแบบยากๆขนาดนี้นะครับผมคิดว่าปล่อยกูอยู่คนเดียวดีกว่าขอโทษนะอะไร excuse meเราว่าไปตรงนู้นเลยกันเนาะมาถึงตรงนี้เลยกว่าฮะเพื่อความอีซี่เรียบง่ายกระโดดขึ้นมาครับเปิด2รอบครับผมเปิด2รอบไปโอเคผมคิดว่าตรงเนี้ยคือเป็นจุดที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่มึนงงที่สุดแล้วสำหรับมนุษยชาตินะครับคุณเคยคิดว่ามนุษยชาติเจออะไรที่มึนงงขนาดหรือเปล่าไม่น่าเจอครับมันไม่ควรที่จะเจอด้วยซ้ำคือจริงๆอ่ะถ้าเกิดจากที่ผมไปนั่งดูมานะครับเขาบอกว่าเราจะสามารถวิ่งผ่านตรงนี้ได้แต่ประเด็นหลักคือตอนนี้มันผ่านไม่ได้ผมงงเพราะอะไรแต่ช่างมันเลยครับเอาเป็นว่าเราอยู่ตรงนี้ฮะเราคุณคิดว่าเราอยู่ในส่วนนี้ของการแกล้งหรือเปล่าไม่หรอกสุดยอด
โอเคไม่เป็นไรผมมีสเปลพอยต์ส่วนบุคคลคุณคิดว่าเราอยู่ส่วนหนึ่งการแก้หรือเปล่าไม่จริงมั้งแล้วตอนนี้นายเชื่อหรือยังโอเคผมตอบใช่แล้วกันฮะโอ้โหนายก็ถูกต้องแล้วนะที่นายอยู่ส่วนหนึ่งของการแก้โอเคฮะงั้นผมตอบลิฟต์เมียโลนดีกว่าครับขอโทษนะผมนายต้องกระโดดไปอย่างนี้แล้วก็โอเคแบบนี้แหละโอเคครับอ๋อแปลว่าผมต้องเอาไอ้นั่นอะไอ้เจ้าที่ทุบกระจกจากด่านแรกนะครับมาก่อนเคผมขอเอาอันนี้ลงไปข้างล่างก่อนดีกว่าฮะผมต้องไปเอาที่ทุบกระจกก่อนเมื่อกี้มันมีกระจกให้ผมครับแปลว่าผมต้องเอาที่ทุบกระจกมาทุบกระจกนั่นแหละโอเคอีซี่เลยฮะจังหวะนี้ชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วเกือบตายเกือบตายอู้หูถ้าเปลี่ยนไม่ทันผมตายไปแล้วนั่นเนี่ยเคลงมาครับตอนนี้เราก็ได้ทุบกระจกมาแล้วฮะทุบแล้วก็กดปุ่มขอบคุณที่เล่นแบบนี้มากเลยนะบางทีMinecraftนะครับก็ไม่ควรที่ทำแบบยากๆนะฮะจริงๆเกมนี้ก็ไม่รู้ว่ามันกี่นาทีนะแต่ถ้าเกิน8นาทีผมก็พอใจแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้โอเคสิ่งเดียวที่ผมอยากจะทำกันแบบนี้นะครับผมไม่เคยอยากทำอะไรมากขนาดนี้เท่านี้มาก่อนเลยนะฮะคือปกติผมเป็นคนไม่ค่อยทำลายแมปเล่นถ้าเกิดทุกคนจะดูช่องผมมาคือผมเป็นคนไม่ค่อยทำลายแมปนะครับแต่อันนี้ขอหน่อยแล้วกันเนาะหมั่นไส้มานานป่ะถึงเวลาแล้วฮะเอาล่ะให้มันจบที่รุ่นเราแล้วกันเนาะคือทุกคนก็ใครคิดเห็นกันแบบนี้นะครับอยากเล่นก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับแล้วก็ใครคิดเห็นกันแบบนี้ก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับผมใครอยากเล่นลิงก์ใต้ดีสคริปชันนะครับแต่ผมคงไม่เล่นเลยแล้วล่ะบาย